สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวงเฮงๆวันนี้อยู่กับเอ็มแล้วก็อยู่กับอาจารย์วิโรจน์ชำแหละดวงค่ะวันนี้ไฟขาวมากทำไมอาจารย์4ดวงทุกที3เล่นผมขาววอกเลยไม่เป็นไรหนูชอบเรื่องของความขาวอาจารย์ช่วยได้เยอะนี่ขาวก็ดำไม่เป็นไรได้อยู่นะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ลั่นลาพาเพลินกันแล้วนะคะจะเจอกับอาจารย์วิโรจน์ได้เป็นประจำเลยนี่โผล่มาแล้วนะเนี่ยค่ะโผล่นี่คืออะไรอาจารย์หวยเหรอคะไม่โผล่หวยวันนี้ใครดูรายการเราใครถูกหวยกันทุกคนนะครับโอ้โหนะคะก็ดูรายการเราไปด้วยก็นั่งจดพงจดโพยแล้วก็ว่าไปนะไม่ใช่ว่าปิดทีวีแล้วก็หนีพวกเราไปเลยไม่ได้ต้องดูด้วยนะคะวันนี้รถจะว่างเป็นพิเศษวันรถแห่งชาติมั้งเพราะว่าเราไปคุยออกทีไรรถจะว่างเอาจะว่างกันแป๊บนึงนะคะก็เล่นพอหอมปากหอมคอกันละกันนะคะอย่าลืมนะคะทำงานนี่แหละรวยที่สุดแล้วไม่วันนี้มีโทรศัพท์จากผู้รายการมานะฮะอาทิตย์ที่แล้วเขาขอบอกนิดนึงว่ามีวันจันทร์เนี่ยโทรมาหลายคนในรายการนี้แหละปรึกษาดูดวงเปลี่ยนทั้งชื่อคือดูมาสองอาทิตย์แล้วไงเปลี่ยนทั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่เราคงมาหาให้โอ้เสียเงินให้ผมเยอะ เกือบจะหมื่นแล้วมั้งอาจารย์จะบอกทำไมล่ะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วเขาบอกว่าอาจารย์บอกผมว่าผมจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วเป็นเงินของเราเองเลยอ่ะเขาบอกผมเนี่ยไม่เคยมีเงินของตัวผมเองค่ะเขาเลยไม่รู้ว่าเงินเนี่ยเขาจะมาจากทางด้านไหนเราขายที่ดินได้เกือบ20ล้านโอ้โหเขาบอกอาจารย์วันจันทร์มานะเดี๋ยวขอเจอไม่เชื่อไปเจอผมได้ที่ซีคอนค่ะแล้วเศรษฐีคนนั้นก็จะมานั่งดูผมอีกซีคอนที่แมคโดนัลด์ค่ะนะครับหลังถ้าอาจารย์เจอลูกศิษย์ลูกหานะบอกว่าซื้อขนมมาฝากคุณเอ็มบ้างนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าหนูจะผอมไปนิดนึงคงแขนเนี่ยเห็นไหมเล็กเลยเชียอันนี้เล็กแล้วเล็กแต่สวยด้วยนะครับนี่ไอ้ที่ไปดูรูปมานะครับหน้าตาเหมือนมุดนินหรือมุตาบอกด้วยน่าจะมุตามากกว่าเพราะเสียชีวิตแล้วช่องทางติดต่อยังไม่ได้บอกเลยวันนี้นะคะสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณส่งมาที่4649000ค่ะครั้งละ3บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งที่สามารถโทรมาได้เดี๋ยวนี้เวลานี้นะคะก็คือหมายเลข02-689-3673ค่ะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยโทรมาฝากเรื่องราวจะให้อาจารย์ช่วยดูดวงแล้วแต่ว่าเบรกนี้เป็นเบรกที่จะต้องบอกความเป็นมงคลไม่ใช่หรือใช่ไหมฮะใช่ละค่ะอาจารย์ท่านอื่นเขาจะพูดให้ไปไหว้พระไหว้เจ้าแล้วก็ทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างไรแต่ของผมมีอะไรที่ง่ายๆสำหรับคุณที่ทำให้บ้านหลังนี้เฮงและเฮงและก็เฮงสมชื่อกับรายการค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรมีภาษาจีนอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าสั่งฮี่นะครับสั่งฮี่นะที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดมีสะพานหนึ่งก็เรียกว่าสั่งฮี่เขาเรียกอย่างกันใช่ไหมอาจารย์ใช่อันเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาเรียกเพี้ยนไปถ้าเกิดที่เห็นในบนจอภาพนี่เป็นที่ขั้นหนังสือที่ขั้นหนังสืออ่านแล้วเป็นมงคลก็แต่ว่าให้คุณเนี่ยอ่านเข้าไปแล้วเข้าสมองไปแล้วก็สามารถไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมงคลของตัวคุณเองสั่งฮี่ตัวนี้เนี่ยท่านจะเห็นในงานมงคลทั้งนั้นที่เป็นสีแดงโดยเฉพาะงานแต่งงานจีนจะเป็นตัวอักษรสีแดงทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยป่ะอาจารย์ตัวนี้ครับบางทีจะเป็นตัวอื่นก็มีเช่นอันนี้รูปนี้เป็นเช่นขนมที่เอาไปให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ขนมมงคลขนมมงคลนะฮะก็จะทานแล้วจะเป็นมงคลบางครั้งเขาก็ไปใส่ในถ้วยชามก็มีใส่ในถ้วยชาก็มีทำเป็นชามเป็นนี่เป็นมงคลก็มีเพื่อจะได้ทานแล้วเป็นมงคลเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขก็ว่าได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมที่ตอนแรกเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยจะต้องขอเล่าเรื่องสั่งฮี่ที่ตัวเองเชื่อนะฮะเพราะคุณแม่ผมเนี่ยเป็นมะเร็งขั้นที่3ขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะคุณแม่ไปเจอเข้าโดยบังเอิญโดยบังเอิญเพราะว่าตอนแรกต้องผ่าเข่าเพราะเข่าเจ็บมากก็เลยไปเช็คเอ็กซเรย์ทั้งตัวก็ไปเจอมะเร็งก่อนก็ปรากฏว่าต้องผ่าเข่าก่อนแล้วค่อยผ่าตัดมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเม็ดนี้เนี่ยไปอยู่ตรงปากท่อของต่อมน้ำเหลืองซึ่งยากมากไอ้ผมด้วยความรักแม่พูดอะไรเนี่ยเราเชื่อหมดก็เลยก็ไปอ่านหนังสือตำรายกตำราหามาหมดเลยว่าทำไงที่ทำให้แม่เราเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นก็ไปดีไปเจอนิยสารฟอปอยู่เล่มหนึ่งเอเชียฟอปเศรษฐีเดี๋ยวจะมีภาพให้นะฮะค่ะก็เอารูปสั่งที่เนี่ย
แปะไปทั่วบ้านเลยแม้แต่กระไดทางเดินหรือแม้แต่เป็นกระจกค่ะแล้วก็เลยอ๋อไอ้สังขีตัวนี้แปลว่าความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองด้วยอันนี้งานมงคลก็เนี่ยนี่เห็นไหมนี่สันป๊อปรูปนี้นะเป็นเศรษฐีของเป็นเศรษฐีเมืองจีนมีพนักงานอยู่ประมาณ 30,000 คนมีเงินมากกว่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านเป็นเอาผมว่าเขา 30,000 ล้านมากกว่าเป็นเศรษฐีรวยอันดับ5ของเมืองจีนทำเกี่ยวด้านของเล่นโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณสังเกตตรงหน้าต่างหรือตรงกระไดที่ใกล้ๆหมานะตรงกระไดจะมีรูปสังฮีอยู่แต่สังฮีของเขาเป็น5สีและสวนเขายังเป็นรูปตำลึงซ้อนกันอีกถ้าเกิดใครมีเนื้อสารอันนี้ไปดูนะครับเศรษฐีคนนี้ใช้สังฮีติดทั้งบ้านรวยแล้วก็คือว่าแค่เป็นแค่รูปภาพอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมเป็นรูปอักษรเวลาพระอาทิตย์ส่องเข้ามามันก็เหมือนกับว่าเอาความมงคลเข้าบ้านผมก็เลยทำสติกเกอร์สังฮีเนี่ยติดกระจกรอบทั้งบ้านให้คุณแม่ให้คุณแม่เพื่อให้คุณแม่อายุยืนยาวปรากฏว่าคุณแม่อายุยืนมาตั้งแต่วันนั้นมาโรคมะเร็งหายแต่ว่าหายนี้อย่าล้มเด็ดขาดถ้าล้มอีกมะเร็งกระจายเพราะตอนนี้มะเร็งมันหลบในหลบตัวอยู่ไปอยู่ในมุมนึงถ้าไม่ตายแต่อย่ากระแทกปั๊บมันจะกระจายทั้งตัวกระจายแล้วไวด้วยดังนั้นผมก็สั่งที่นี่ติดไว้รอบบ้านเพื่อให้คุณแม่เนี่ยอายุยืนยาวก็คุณแม่อยู่ได้มาถึงปีที่6แล้วค่ะจากวันนั้นนะฮะสังขีนี้ช่วยได้เยอะมากคนจีนเนี่ยจะไปจะทำเป็นผ้าม่านหรือจะทำเป็นเสื้อค่ะทำเป็นช้อนช้อนที่กินคำหนึ่งก็ได้มงคลอันหนึ่งกินคำหนึ่งก็ได้มงคลอันหนึ่งเดี๋ยวให้ทีมงานเปลี่ยนภาพให้เราด้วยดีกว่านะคะเพราะว่าเรามีรูปภาพเยอะเยอะมากนะฮะแล้วจะมีเสื้อนะฮะค่ะแล้วก็มีทั้งเนี่ยเป็นเสื้อไหมเสื้อสังขีเหมือนกันใส่แล้วเป็นมงคลตัวเองส่วนมากใส่บนตุ๊กจีนนะสีแดงและตัวหนังสือสีขาวนะฮะอันนี้คือสังขีเหมือนกันเอ็มจะเคยเห็นตามแบบว่าผ้าม่านกำพงกำแพงก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปตัวนี้ด้วยใช่ครับผมฮะเพราะว่าคนจีนนี่ก็ถือว่าเนี่ยหน้าต่างอันนี้หน้าต่างครับค่ะหน้าต่างจี้อาจารย์หน้าต่างเป็นหน้าต่างของอันนี้เป็นหน้าต่างที่จริงหรือว่าเป็นที่ห้อยไว้ในบ้านก็ได้มันก็จะเป็นมงคลนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีผ้าม่านอีกต่างหากหรือเป็นม่านไม้นะฮะนี่ในบ้านหลังนี้ดูสิตรงหน้าต่างทุกช่องเลยจะเป็นสังขีหมดเลยสังเกตกันดีๆนะคะอย่างเช่นเคยไปเมืองจีนไม่น่าไหนเห็นสัญลักษณ์เนี่ยคือแทบจะทุกบ้านต้องมีหน้าประตูบ้านยังมีเลยจ้าใช่ครับผมว่าแล้วปรากฏว่าไงไหมฮะบ้านหลังนั้นอยู่ตราบนานเท่านานแล้วอยู่เป็นร้อยปีขึ้นไปก็มีบางบ้าน80ปีก็มีดังนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวอักษรที่มันทำใหบ้านเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะฮะดังนั้นแล้วยังมีอีกอันนึงคือเขาจะเวลาแสงแดดมันส่องเข้าไปในบ้านปั๊บก็เหมือนกับว่านำโชคนี่เข้าใส่บ้านนะฮะแต่ว่าเห็นไหมตรงกลางเขาเป็นภาษาจีนแล้วก็เป็นตัวสีแดงด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเริ่มที่จะสนใจกันแล้วคือเราสามารถที่จะหาเช่าบูชาหรือว่าหาซื้อกันได้ที่ไหนอย่างไรบ้างจ๊ะไม่มีเนี่ยดูสิในเฟอร์นิเจอร์เขาในตัวบ้านไอ้ตรงกงคมนั้นก็สั่งที่เหมือนกันอ๋อฮะคือสามารถสั่งทำอะไรนี้ก็ได้อาจารย์ใช่ครับสั่งทำก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยใช้สติกเกอร์ใสค่ะสติกเกอร์ใสนะคนผู้คุณผู้ฟังแล้วก็ไปบอกว่าจะตัดตัวสั่งที่นะฮะเอาแบบเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หาใน Google ก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะพิมพ์เข้าไปว่า double happiness ค่ะนะพิมพ์ไปว่า double happiness แล้วมันจะขึ้นรูปมาหมดเลยเนี่ยดูสิเทียนคู่เป็นผู้ก็สั่งที่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ทำอย่างนี้นะอาจารย์คะที่รู้สึกว่าที่เยาวราชจะมีที่มีคุณลุงแก่ๆท่านหนึ่งจะคอยเขียนตัวอักษรจีนให้เขาเขียนให้ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกครับทำไมอาจารย์เพราะว่าเขาเขียนมาตัวหนังสือเนี่ยบางทีเป็นแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วตัวหนังสือนี่เขาขึ้นสิเขียนบนพื้นแดงแต่ที่เขาต้องเขียนตัวทองนะฮะอย่าให้เขียนตัวดำนะฮะเขียนเป็นตัวทองหรือเป็นตัวพื้นขาวหรือตัวแดงก็ได้ให้เป็นมงคลค่ะนะยังไงก็ต้องเป็นสีแดงกับสีทองห้ามสีดำถ้าสมมติว่าใจเขาเขียนให้จริงๆก็ต้องระบุไปเลยว่าตัวหนังสือต้องเป็นสีทองนี่ดูนะฮะสั่งที่มีตั้งหลายรูปแบบแต่ส่วนมากจะเป็นงานมงคลทั้งนั้นนะครับคือรูปแบบภายข้างนอกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าตัวหนังสือข้างในเนี่ยคือจะเหมือนกันเหมือนกับเป็นคนคู่ลองสังเกตดูดีนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมันเป็นคนคู่ครับค่ะเป็นคนคู่กันที่จริงแล้วคำเชื่อเนี่ยมาจากราชวงศ์ถังเป็นจากนักศึกษาเนี่ยจะไปสอบจองหวนที่วังปรากฏว่าระหว่างทางนี่ไม่สบายก็เจอชายแก่คนหนึ่งเป็นหมอทางด้านเขาเรียกว่าทางด้านสมุนไพรแล้วก็หมอคนนี้ก็รักษานักศึกษาคนนี้หายโดยมีลูกสาวเนี่ยช่วยดูแลป
พอลูกสาวคนนี้เนี่ยเขาช่วยดูแลอย่างดีก็ตกหลุมรักตกหลุมรักด้วยกันชายคนนี้ต้องไปเข้าไปในเมืองเพื่อไปสอบจองหวนไปประกอบว่าไปสอบได้ซะด้วยเริ่มดันไปไม่สอบอะไรเปล่าดันไปสอบต่อหน้าพระพักของจักรพรรดิดันไอ้คำที่เขียนของผู้หญิงก่อนจะลาจากเนี่ยก็เขียนคำว่าสั่งที่ไว้ปรากฏว่าก็เข้าพอดีจากองค์จักรพรรดิตั้งคำถามก็ดันไปคล้องจองกับไอ้คำว่าสั่งที่นี้ก็เหมือนว่าชายหนุ่มดั้งสาวคนนั้นก็คิดว่าไอ้สั่งที่ตัวนี้เป็นตัวมงคลของเขาเลยเสร็จปั๊บเขาบอกจักรพรรดิก็ยินดีปรีเปรมากก็เลยให้แต่งตั้งองค์คนนี้เป็นดั้งสาวคนนี้เป็นจองหวนแต่ก่อนที่จะเป็นจองหวนก่อนจะรับราชการหรือก่อนจะรับหน้าที่ก็ต้องกลับไปบ้านแทนที่ก่อนจะกลับบ้านก็ไปพบผู้หญิงสาวก่อนเพื่อไปแต่งงานแล้วก็พาเข้ามาในเมืองได้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมสมัยนั้นนะฮะผู้ชายคนนี้ก็เลยคำว่าสั่งที่ตั้งแต่ราชวงศ์ถังมาก็เลยคำนี้เนี่ยก็เลยแพร่หลายมามากและปรากฏว่าไม่ใช่แพร่หลายอย่างเดียวพอคนจีนรู้สึกว่าเอาไปใช้แล้วดีจริงๆก็เลยใช้กันมาสืบเนื่องกันมาถึงจนทุกวันนี้เป็นไม่ต่ำกว่าพันปีแล้วนะค่ะดังนั้นขอให้แบบว่าผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อก็ดูพี่นี้เอาและถ้าเกิดคนไม่สบายอยู่ในบ้านเอาตัวสั่งที่เนี่ยไปเอาสติ๊กเกอร์ใส่เนี่ยไปติดตรงหน้าต่างแล้วให้ใส่แดดเข้ามารับรองได้คนเจ็บคนไข้หายแน่นอนเอ็มคิดว่าหาไม่ยากนะอาจารย์เพราะว่าคนจีนในประเทศไทยของเราก็มีอยู่เยอะมากเยอะครับก็ลองไปหาที่ตามร้านแต่งงานนะฮะแล้วมีตัวคำสั่งที่อยู่แล้วเอาขอก๊อปปี้คำว่าสั่งที่ตัวนั้นไปร้านสติ๊กเกอร์ตัดสติ๊กเกอร์ใสแล้วไปติดที่บ้านนะครับผมนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าจะพูดถึงเรื่องดอกไม้มหาโชคมหาลาภโอ้โหนะฮะทำยังไงทำให้รวยแล้วไม่จนเลยค่ะดอกไม้แบบด้านหลังเราได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับ ดอกไม้นี้คนขนาดคนจีนยังดั้นด้นหาเพื่อที่จะไม่จนโอ้โหฉะนั้นอาจารย์อย่าเพิ่งเผยนะสัปดาห์หน้าต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวดอกไม้นั้นน่ะคือดอกไม้อะไรแล้วดอกไม้นั้นจะเสียบไว้อยู่ในรูหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราพักเบรกกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้านะคะจะกลับมาดูดวงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งข้อความมาแล้วก็กิ้งก้างกันโทรเข้ามานะคะช่วงนี้พักเบรกกันแป๊บนึงค่ะ